วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันวีระสัตว์ปปช.ปมเอกสารนาฬิกาลุงป้อมระบุส่งแบบปกปิดใช้กระดาษเปล่าเชื่อมีความพยายามช่วยกันบิดเบือนความจริงชี้รอเปิดเอกสารฉบับเต็มตื่นตาตื่นใจแน่วันที่14สิงหาคม2566นายวีระสมความคิดประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการได้มาของเอกสารหมายเลข1รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีปมนาฬิกาหรูและแหวนเพชรว่าเปิดเอกสารหมายเลข1รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งปปช.ได้ส่งให้กับนายวีระสมความคิดเมื่อวันที่10สิงหาคม2566เป็นการใช้แบบปกปิดคาดดำทับข้อความและให้กระดาษเปล่าในส่วนที่เป็นบทสรุปความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินจำนวน15หน้าตั้งแต่หน้าที่75ถึงหน้าที่90เอกสารหมายเลข1นี้ปปช.ถูกบังคับจากศาลปกครองสูงสุดตามคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ 789/2564คดีหมายเลขแดงที่อ 224/2566เมื่อนำเอกสารหมายเลข1มาตรวจสอบดูทั้งที่มีความพยายามปกปิดและบางส่วนให้กระดาษเปล่าก็ยังพบประเด็นที่น่าสนใจเชื่อว่ามีความพยายามช่วยกันปกปิดบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับที่มาของนาฬิกาทั้งหมดที่สำคัญพยานบางปากก็เชื่อว่ามีการให้การเท็จกับเจ้าพนักงานปปช.มีการแก้และกลับคำให้การเพื่อยืนยันว่านาฬิกาเหล่านี้เป็นของนายปัทวาสพยานบางคนยืนยันว่านายปัทวาสมีนาฬิกาทั้งหมดกว่า130เรือนและมันก็ไม่ชัดหรือไม่ตรงกับข้อมูลที่หม่อมราชวงศ์ปีดีธรเทวกุลผู้จัดการมรดกของนายปัทวาสสุขศรีวงศ์ได้เคยให้ข้อมูลไว้กับคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรว่าไม่พบนาฬิกาจำนวนดังกล่าวในกองมรดกของนายปัทวาสแต่อย่างใดเชื่อว่าเพราะความไม่สมเหตุไม่สมผลไม่โปร่งใสดังกล่าวจึงทำให้พวกมันพยายามปกปิดไม่ยอมให้เอกสารชุดดังกล่าวนี้กับนายวีระสมความคิดพวกมันกลัวความจริงความชั่วความเลวความระยำของพวกมันจะปรากฏต่อสังคมใช่หรือไม่วันนี้เอาแค่น้ำจิ้มเพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้รอเปิดเอกสารฉบับเต็มที่ไม่ถูกปกปิดคาดดำและได้ข้อความที่สมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนน่าจะตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้หลายเท่านักแฮชแท็กอาชญากรย่อมทิ้งร่องรอยขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นออนไลน์แกนนำเสื้อแดงเชียงใหม่เชื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเป้าหมายแก้รัฐธรรมนูญดาบชิดผู้ประสานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือเชื่อมือพรรคเพื่อไทยรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลท่ามกลางกระแสต่อต้านเป้าหมายเข้าไปแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยได้รวบรวมเสียงจากพรรคการเมืองต่างๆได้315เสียงทำให้ต้องได้เสียงสว.เพิ่มเติมเพียง60เสียงเพื่อมีเสียงรัฐสภา374เสียงหรือเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภาโดยมีพรรคภูมิใจไทยพรรคพลังประชารัฐรวมด้วยเพื่อผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้ทำให้มีกระแสขัดขานจากคนเสื้อแดงหลายจังหวัดล่าสุดนายหาญศักดิ์เบญจศรีพิทักษ์หรือดาบชิดเสื้อแดงผู้ประสานงานกลุ่มคนเสื้อแดง17จังหวัดภาคเหนือเปิดเผยถึงการจัดตั้งรัฐบาลมองว่าถึงวันนี้ตนยังเชื่อมือพรรคเพื่อไทยแม้จะมีกระแสต่อต้านจากคนเสื้อแดงหลายจังหวัดเพราะการเร่งจัดตั้งรัฐบาลคือทางออกดีกว่าปล่อยประเทศติดขัดเพราะหากไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเกิดความวุ่นวายก็จะเข้าทางทหารเข้ามายึดอำนาจอีกจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงกว่าเดิมในเมื่อรัฐธรรมนูญล็อกไว้เราจะพึ่งสว.ไม่ได้จึงต้องรวมเสียงให้ได้มากกว่า376เสียงซึ่งการมาของพรรคการเมืองขั้วเดิมมีส่วนทำให้สว.จะโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยโดยเป้าหมายแรกในการจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาปากท้องและทำควบคู่ไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ท่ามกลางการต่อต้านจากกลุ่มคนเสื้อแดงมาถึงตอนนี้เราต้องยอมรับว่าคนเสื้อแดงเจ็บปวดจากการรวมเสียงของพรรคเพื่อไทยแต่เป้าหมายของพรรคเพื่อไทยจะเอาประชาชน60ล้านคนทั่วประเทศมาเป็นตัวประกันไม่ได้เพราะเป้าหมายของคนเสื้อแดงที่ออกมาต่อสู้ก็เพื่ออยากให้ประเทศเดินไปข้างหน้าและยังเชื่อว่าคนที่จะเข้ามาบริหารประเทศจากพรรคเพื่อไทยจะมีวิจารณญาณที่จะไม่เอานโยบายที่มีผลกระทบกับประชาชนจากรัฐบาลเดิมมาบริหารแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจาก Post Todayม็อบโมกหลวงบุกเพื่อไทยด่าสาดปาแก้วระลึกฉีกทิ้งเสื้อแดงเทดินลงพื้นแสดงความไม่พอใจโวยข้ามขั้วเดรัจฉานร่วมพักนั่งร้านเผด็จการกราวคนเสื้อแดงเจ็บใจทรยศหักหลังด้านเจ้าหน้าที่เตือนพร้อมดำเนินการหากบุกรุกทำลายทรัพย์สินวันที่13สิงหาคม2566เมื่อเวลา 15:00 นกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองโมกหลวงริมน้ำได้ตั้งขบวนคาร์ม็อบประกอบด้วยรถจักรยานยนต์รถยนต์และรถโมบายก่อนเคลื่อนตัวจากบริเวณด้านหน้าสวนจตุจักรมายังที่ทำการพรรคภูมิใจไทยและทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ล่าสุดเวลา 16:50 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามวลชนได้เคลื่อนขบวนมาถึงที่ทำการพรรคเพื่อไทยในขณะที่เจ้าหน้าที่ของพรรคได้มีการนำรั้วเหล็กระบุข้อความที่ส่วนบุคคลห้ามเข้าตั้งวางปิดกั้นทางเข้าพรรคทั้งยังมีการแขวนไวนิ้วหน้าที่ทำการพรรคเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคลห้ามบุกรุกรวมถึงยังได้มีการดึงประตูเหล็กด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อป้องกันไม่ให้มวลชนเคลื่อนขบวนเข้าสู่ด้านในเพื่อทำกิจกรรมต่อมาเวลา 17:00 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายโสพลหรือเกตตัวแทนกลุ่มโมกหลวงริมน้ำได้มีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงขอให้มวลชนที่อยู่บนฟุตบาทซึ่งอยู่ระหว่างทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หน้าที่ทำการพรรคอาทิปากแก้วที่ระลึกใส่เสื้อแดงสมัยนปช.ปี 2553ให้แก้วแตกฉีกปฏิทินปี 2563ซึ่งมีภาพใบหน้าของอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งยิ่งลักษณ์ชินวัตรและทักษิณชินวัตรพร้อมพ่นสเปรย์สีแดงใส่ปฏิทินและกล่าวว่าคนเสื้อแดงมันเจ็บใจเป็นต้นโดยสั่งการให้เคลื่อนตัวเข้ามาด้านหน้าพรรคทันทีทั้งยังวิดเกิดเหตุการณ์ชุลมุนเนื่องจากกาดของพรรคเพื่อไทยได้พยายามป้องกันไม่ให้มวลชนฝ่าแนวกั้นเข้ามาข้างในพร้อมขอให้มวลชนใจเย็นๆรวมถึงบางช่วงบางตอนปรากฏว่าผู้ชุมนุมหญิงรายหนึ่งมองเห็นและอ้างว่ามีกาดของพรรคเพื่อไทยได้ชูนิ้วกลางใส่ตัวเองสร้างความไม่สบอารมณ์จากนั้นมวลชนได้ทำกิจกรรมนำดินจำนวนประมาณ5ถุงเทราลงพื้นหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลรักษาความปลอดภัยและอาคารสถานที่พรรคเพื่อไทยได้อ่านข้อความเพื่อหยุดและเตือนการกระทำของมวลชนว่าการกระทำในวันนี้ถือเป็นการบุกรุกพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีเจ้าของและมีผู้ครอบครองซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นเจ้าของผู้เช่าอีกหลายๆขณะนี้ท่านกำลังทำกิจกรรมที่ก่อสร้างความวุ่นวายขัดขวางทางเข้าออกในสถานที่ส่วนบุคคลดังนั้นจึงประกาศขอให้ผู้ชุมนุมทุกท่านออกจากสถานที่นี้ในวันนี้เวลานี้และหากยังพบว่ามีผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนเราจะได้ดำเนินการทางคดีตามกฎหมายต่อไปด้านโสพลหรือเกตกล่าวปราศัยว่าพรรคเพื่อไทยได้ทำการปลูกต้นไม้แห่งประชาธิปไตยในต้นกาอย่างพวกเราอีกทั้งพี่น้องลุงป้าน้าอาที่เป็นคนเสื้อแดงนปช.ก็ได้ร่วมปลูกฝังต้นกาอย่างพวกตนขึ้นมาพอวันนี้พวกเราโตขึ้นพวกคุณก็คิดหักหลังและถอนต้นกาอย่างเราต้นอยากถามว่าแล้วประชาชนที่สู้ที่นอนข้างถนนล้มตายที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยไม่รู้สึกอะไรเลยหรือจากนั้นนายเกตยังได้ชี้ลงไปที่ดินที่ลาดไว้พร้อมกล่าวอีกว่านี่คือดินที่สะท้อนถึงความรากหญ้าของประชาชนพรรคเพื่อไทยที่เคยขอเสียงโหวตจากประชาชนไม่เห็นหัวพวกเราเลยหรือนอกจากนี้มวลชนต่างร่วมกันตะโกนตอแหลตามไล่หลังเกตอีกด้วยทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่โสพลได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงแสดงความไม่พอใจและทำกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ต่อบริเวณด้านหน้าที่ทำการพรรคเพื่อไทยจากนั้นมวลชนได้มีการนำหม้อขนาดใหญ่ที่บรรจุต้มซี่โครงหรือต้มเหล็งนำตักใส่ถ้วยโฟมเพื่อแจกจ่ายให้กับมวลชนที่มาทำกิจกรรมร่วมกันและแจกจ่ายให้กับกาดของเพื่อไทยเพื่อแสดงออกถึงเมนูที่เป็นการดัดหลังอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูล Voice Online วิโรจน์ปราศัยเดือดยกคำพูดล้ออุงอิงปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวแต่สิ่งที่ทำคืออะไรแบบนี้คือด้านสุดๆเครื่องก๋วยเตี๋ยวรัฐบาล315เสียงหน้าตาเหมือนเดิมแค่ย้ายขั้วไปอยู่กับเขาถามเรียกสลายขั้วได้ยังไงขอคนเขาชะเมา10กันยายนนี้กาโยพงศธรมีลุงไม่มีเราพรรคก้าวไกลลงพื้นที่เขต3ระยองก่อนการเลือกตั้งซ่อมในวันที่10กันยายน2566เวลา 17:25 น.วันที่13สิงหาคม2566นายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขึ้นเวทีปราศัยเลือกตั้งซ่อมระยองที่ตลาดคลองถมอำเภอชะเมาจังหวัดระยองร่วมเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมโยพงศธรสอนเพชรนรินทร์ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3จังหวัดระยองนายวิโรจน์ระบุช่วงหนึ่งว่ารู้หรือไม่ว่าคนไทยทั้งประเทศอิจฉาคนแกงอิจฉาคนเขาชะเมาใจจะขาดแล้วเพราะการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเดิมคนไทยทั้งประเทศตัดสินใจไม่ถูกเพราะพรรคก้าวไกลบอกว่ามีเราไม่มีลุงมีลุงไม่มีเราแต่ก็มีอีกพรรคหนึ่งอำๆอึ้งๆจนสุดท้ายก็เลยบอกว่าปิดสวิตช์3ปอปิดสวิตช์สวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันตอนนั้นประชาชนอาจจะลังเลใจเพราะเป็นพรรคที่ไม่เอาลุงทั้งคู่เลยอาจจะเลือกใบละพรรคเพราะมี2ใบแต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเหลือพรรคเดียวที่กล้าประกาศว่าไม่เอาลุงคือพรรคก้าวไก่พรรคอื่นไปซุกจั๊กแร้ลุงหมดแล้วนายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์ตั้งคำถามบนเวทีปราศัยเลือกตั้งซ่อมระยองว่าถามจริงๆประชาชนคงได้ยินข่าวมาว่าจะตั้งรัฐบาล315เสียงใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธเขายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการมีแค่การออกมาโยนหินถามทางว่ารับได้หรือไม่ได้จังหวะนี้คงไม่ต้องอายแล้วตนคงต้องจุดธูปไปบอกบิดาของตนว่าป้าตอนนี้ผมเจอคนหน้าด้านจริงๆแล้วพ่อผมก็บอกว่าต้องหน้าด้านกว่าเท่านั้นผมก็บอกว่าไอ้ที่ด้านอยู่มันก็ด้านสุดๆแล้วนะนายวิโรจน์บอกต่ออีกว่าถ้าพูดว่าพิเศษมันก็ต้องมีเครื่องแปลกๆใหม่ๆแต่ดูรัฐบาล315เสียงหน้าตาเหมือนเดิมมีแค่พรรคการเมืองหนึ่งย้ายไปอยู่กับพวกมันเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าสลายขั้วตรงไหนสลายขั้วมันต้องกระจายกันมั่วไม่ให้เผด็จการสิงสู่แต่นี่แค่เปรียบเทียบยังไม่ได้ว่าใครก็หวังว่าเขาจะสำนึกได้นายวิโรจน์ปราศัยต่ออีกว่าตลอด9ปีประชาชนมีความทุกข์ทั้งคอลเซ็นเตอร์ทุนจีนสีเทาข้าวของแพงแล้วรัฐบาลใหม่หน้าตาครม.แบบเดิมคิดว่ามีใครกำลังอมยิ้มก็คงจะเป็นทุนผูกขาดยังยิ้มอยู่แล้วสองลุงก็ยิ้มอยู่ด้วยตนคิดว่ามีลุงไม่มีเราจะมีเพื่อนหลายคนช่วยกันสุดท้ายเหลือแต่ก้าวไกลพรรคเดียวและถามอีกว่ารัฐบาลพิเศษอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างนายทุนผูกขาดที่ฮุบสัมปทานพลังงานกินรวบค่าไฟฟ้าจะลดค่าไฟให้ประชาชนคิดว่าค้าปลีกค้าส่งจะยอมเปิดให้คนตัวเล็กตัวน้อยลืมตาอ้าปากหรือไม่คิดว่าตอนนี้คนไทยทั้งประเทศคงอยากจะกาใหม่และตอนนี้พรรคก้าวไก่ก็คง300เสียงแล้วดังนั้นสิทธิของพวกท่านจะได้สิทธิกากบาทใหม่ที่จะกาก้าวไก่ที่กล้าประกาศว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงวันที่10กันยายน2566ออกไปกาโยพงศธรผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมเขต3จังหวัดระยองนายวิโรจน์ขอคะแนนจากการเลือกตั้งซ่อมระยองนายวิโรจน์ย้ำว่าการเลือกตั้งซ่อมระยองคือโอกาสอันดีที่จะส่งสัญญาณกับการเมืองแบบนี้ที่พวกเราถูกหักหลังให้ผู้มีอำนาจได้รู้ว่าหัวใจประชาชนไม่ได้ทำด้วยเหล็กแต่ทำด้วยเลือดด้วยเนื้อเจ็บเป็นแสบเป็นถึงหัวใจจะเจ็บแต่สมองเราดีเราจำได้และเชื่อว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นจุดวัดใจว่าประชาชนจะคิดอย่างไรและเชื่อหรือไม่ว่าถ้ากาพรรคก้าวไกลวันนี้ใครกาพรรคก้าวไกลเจอชาวบ้านคนไหนถามให้บอกไปเลยอย่างมั่นใจก้าวไกลแต่ถ้ากาอีกพรรคอาจจะเจอเพื่อนล้อได้และขอให้ชาวเขาชะเมาช่วยบอกทีว่าสัจจะวาจาก้าวไกลไม่เคยเปลี่ยนแปลงมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกเพื่อไทยลุยรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปิดฉากสืบทอดอำนาจคสช.รองโฆษกพรรคเพื่อไทยเผยรัฐบาลใหม่เตรียมลุยทำประชามติผนึกกำลังจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนให้สำเร็จปิดฉากเครื่องมือสืบทอดอำนาจคสช.นางสาวติชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าประชาชนคนไทยต่างประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.เพื่อใช้แทนฉบับปัจจุบันที่ใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งมั่นใจว่าเสียงส่วนใหญ่จะเห็นชอบทั้งนี้พรรคเพื่อไทยได้ออกแถลงการเมื่อวันที่2และ6สิงหาคมที่ผ่านมาว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ครั้งแรกซึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะมีมติครม.ให้ทำประชามติโดยกระบวนการจัดตั้งสสร.พรรคเพื่อไทยจะไม่บิดผิวประวิงเวลาเพราะตระหนักดีว่าคนไทยที่รักประชาธิปไตยกำลังรอคอยอยู่สภาสมัยที่ผ่านมาแม้พรรคเพื่อไทยและพรรคต่างๆจะพยายามผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560เพื่อปิดสวิตสว.แต่ก็ไม่สำเร็จพยายามจะให้มีสสร.มาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่สำเร็จเช่นกันเมื่อย้อนหลังกลับไปจะพบว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลได้เสนอญัตติให้ลงประชามติเพื่อนำไปสู่การมีสสร.มาทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบแต่เมื่อไปถึงวุฒิสภาวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการไปศึกษาก่อนเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเมื่อศึกษาเสร็จวุฒิสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบในการทำประชามติกระบวนการจึงถูกตัดตอนไปไม่ถึงครม.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะมีมติเห็นชอบในการดำเนินการจัดทำประชามติอีกทั้งศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยให้ออกเสียงประชามติ2ครั้งหากจะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในลักษณะจัดทำฉบับใหม่คือครั้งแรกก่อนจะมีสสร.มาจัดทำกับเมื่อสสร.จัดทำเสร็จแล้วให้ลงประชามติอีกครั้งหากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเห็นชอบถึงจะนำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศใช้ด้านสำคัญที่พรรคเพื่อไทยจะต้องฝ่าข้ามไปให้ได้คือการประสานและร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256เพื่อให้กำเนิดสสร.จะมีที่มาอย่างไรจะให้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่องค์ประกอบคุณสมบัติจำนวนอำนาจหน้าที่ระยะเวลาการจัดทำรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นๆอาจจะดูง่ายได้แต่เอาเข้าจริงอาจไม่ง่ายดังที่คิดเพราะการเมืองและอำนาจระยะเปลี่ยนผ่านกรณีการโหวตนายกและการฟอร์มรัฐบาลก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีความพยายามลำบากยากยิ่งอีกทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยกำหนดไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ผ่านไป4ปีก็ยังไม่ขับเคลื่อนให้เป็นจริงทั้งที่มีการเคลื่อนไหวกดดันของหลายฝ่ายก็ไม่เป็นผลดังนั้นการจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สำเร็จพรรคเพื่อไทยจะต้องพยายามเต็มทีโดยจะส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อไม่ให้มีกลไกอำนาจใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวางรัฐธรรมนูญฉบับ2540ที่ร่างโดยสสร.เป็นแบบอย่างในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการร่างบทบัญญัติต่างๆก็เป็นที่ยอมรับจัดเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งแต่ใช้ได้เพียง8ปี11เดือนก็ถูกฉีกโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ต่อมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2550
หลังจากใช้มาได้6ปี9เดือนก็ถูกคสช.ฉีกทิ้งในการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับ2560จัดทำโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนายมีชัยลิชุพันธ์เป็นประธานประกาศใช้วันที่6เมษายน2560ถึงวันนี้เป็นเวลา6ปี5เดือนนับว่านานพอควรแล้วดังนั้นจะต้องเร่งให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นโดยไม่ฉักช้าพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำให้ผิดหวังขอยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ตามแถลงการณ์และการหาเสียงซึ่งกำหนดเป็นนโยบายพรรคไว้ชัดเจนที่ประกาศว่าจะแก้รัฐธรรมนูญผลักดันให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยขจัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนการสืบทอดอำนาจจะต้องถูกปิดฉากลงเสียทีขอเชิญชวนทุกพรรคทุกฝ่ายมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวย้ำขอขอบคุณข้อมูลจากโพสต์ทูเดย์หมออ๋องประกาศไม่ลาออกตำแหน่งรองประธานสภาจบนะการจัดตั้งรัฐบาลยังไม่สามารถทำได้สำเร็จอยู่ระหว่างที่พรรคการเมืองต่างๆจะได้ร่วมกันหารือเพื่อวางแนวทางการทำงานร่วมกันต่อไปซึ่งล่าสุดเป็นหน้าที่ของพรรคอันดับ2อย่างพรรคเพื่อไทยที่จะต้องเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลทางนี้หลังจากพรรคเพื่อได้จับมือกับพรรคภูมิใจไทยเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและยกเลิก MOU ที่มีกับพรรคก้าวไกลทำให้สถานะของพรรคก้าวไกลจะต้องถอยไปเป็นฝ่ายค้านซึ่งตำแหน่งรองประธานสภานั้นมีการพูดถึงว่าจะต้องลาออกหรือไม่เพื่อแต่งตั้งหัวหน้าพรรคก้าวไกลดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา106ล่าสุดนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.จังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกลซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์ว่าผมไม่ลาออกง่ายๆหรอกครับจบนะอย่างไรก็ตามตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านถูกกำหนดว่าสมาชิกในพรรคต้องไม่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีส่วนหน้าที่นั้นถือเป็นตำแหน่งผู้นำและตัวแทนของพรรคการเมืองฝ่ายค้านในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารของประเทศแล้วยังเป็นผู้ประสานนโยบายโดยรวมของพรรคการเมืองฝ่ายค้านและควบคุมคะแนนเสียงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพของฝ่ายค้านในฐานะตัวแทนของประชาชนที่จะควบคุมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดวางยาทิ้งทวนวิโรจน์จวกรัฐบาลรักษาการลักไก่เปลี่ยนเกณฑ์จ่ายเบี้ยผู้สูงอายุวันที่14สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กวิโรจน์ลักษณะอดิสรระบุว่าเรื่องใหญ่ลักไก่เปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเดิมจ่ายแบบทวนนาตั้งแต่12สิงหาคมต้องมาพิสูจน์ความจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบสิทธิของประชาชนอย่างร้ายแรงมากเพราะรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์ได้ลักไก่กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566เสียใหม่โดยแต่เดิมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นการจ่ายแบบทวนนาผู้สูงอายุทุกคนได้รับ600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนอายุ60ถึง69ปีได้600บาทต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีได้700บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีได้800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้ 1,000 บาทแต่ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566เป็นต้นไปตามข้อที่6วงเล็บ4ผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพเท่านั้นถึงจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแม้ว่าในบทเฉพาะการข้อที่17จะระบุว่าผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันที่12สิงหาคม2566ยังมีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไป
แต่หลักเกณฑ์นี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะทยอยอายุครบ60ปีในอนาคตนอกจากนี้ประชาชนที่จะมีอายุครบ70ปี80ปี90ปีที่ต้องได้รับการปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุก็มีคำถามต่อว่าจะได้รับการปรับเพิ่มหรือไม่นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่แต่เดิมพอจะมีรายได้จุนเจือตนเองบ้างซึ่งตามหลักเกณฑ์ใหม่จะไม่ได้รับเบี้ยยังชีพหากในเวลาต่อมารายได้ที่เคยดิ้นรนหาเลี้ยงชีพเกิดหดหายไปผู้สูงอายุคนนั้นจะไปติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพได้ที่ไหนอย่างไรปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอยู่11ล้านคนทราบข่าวมาว่าจะมีการใช้ฐานข้อมูลบัตรคนจนในการพิจารณาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งจะทำให้มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเพียงแค่5ล้านคนเท่านั้นโดยผู้สูงอายุอีก6ล้านคนจะถูกรัฐลอยแพที่สำคัญคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าฐานข้อมูลของบัตรคนจนนั้นมีความมั่วอยู่พอสมควรมีคนจนถึง 46% ที่ไม่ได้รับบัตรในขณะที่ 78% ของคนที่ถือบัตรเป็นคนที่ไม่ได้ยากจนแต่อยากจนข้อมูลตกหล่นมากมายแบบนี้แล้วจะเอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างไรนอกจากนี้ในมาตรา11วงเล็บ11ของพรบผู้สูงอายุได้กำหนดเอาไว้ว่าการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนโดยต้องจ่ายให้ทั่วถึงและเป็นธรรมซึ่งก็มีประเด็นว่าการบังคับให้ผู้สูงอายุต้องพิสูจน์ความจนนั้นอาจเป็นการกีดกันประชาชนไม่ให้ได้รับสวัสดิการจากรัฐซึ่งขัดกับพรบผู้สูงอายุซึ่งสามารถฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ฉบับนี้ได้การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุในครั้งนี้ถือเป็นการลักไก่ของรัฐบาลรักษาการที่แย่มากๆเป็นการวางยาทิ้งทวนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศซึ่งโดยปกติวิสัยของรัฐบาลรักษาการนั้นไม่ควรทำซึ่งประชาชนคงต้องจับตาดูต่อไปว่ารัฐบาลที่กำลังจะเข้ามารับไม้ต่อจะจัดการอย่างไรกับหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฉบับนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์ปัจจัยชี้ขาดรัฐบาลเพื่อไทยการเมืองผ่านร้อนผ่านฝนมา3เดือนเต็มหลังการเลือกตั้ง14พฤษภาคมจนมาถึงฉากใกล้จบเพื่อไทยพลิกสถานการณ์จากพรรคอันดับ2ขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีก้าวไกลไม่แตะมาตรา112เดินหน้ารวบรวมเสียงส.ส.ส่วนใหญ่จากพรรคคู่อำนาจเดิมเตรียมจัดตั้งรัฐบาลพิเศษเบื้องต้น278เสียงส่วนจะไปถึง315เสียงหรือไม่ขึ้นอยู่กับคำตอบของพรรครวมไทยสร้างชาติภายใต้เงื่อนไขตกลงกันว่าทุกเสียงทุกพรรคจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยซึ่งก็คือนายเศรษฐาทวีสินส่วนเสียงสว.จะหนุนแบบเต็มคาราเบลเหมือนที่สว.วันชัยศรศิริบอกไว้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเงื่อนไขเดิมคือก้าวไก่มาตรา112ถูกถอดออกไปแล้วจากภาพรัฐบาลผสมสูตรสลายขั้วที่พอเห็นภาพเงารางๆสังคมแบ่งเป็น2แนวคิดทั้งสนับสนุนและขัดขานนำมาซึ่งความขัดแย้งสร้างความเหน็ดเหนื่อยให้กับพรรคแกนนำอย่างเพื่อไทยพอสมควรการมาเป็นผู้นำรัฐบาลการทำงานการเมืองก็เหนื่อยตลอดคณิตศาสตร์ที่ออกมาจากการเลือกตั้งตัวเลขที่ออกมายิ่งทำให้เหนื่อยมันจะง่ายขึ้นถ้าพรรคเพื่อไทยได้แลนด์สไลด์แต่ก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงว่าเราไม่ได้แลนด์สไลด์นายเศรษฐาระบุพรรคเพื่อไทยพยายามชดเชยเยียวยาปากท้องและความรู้สึกของประชาชนที่ผิดหวังกับการเมืองหลังการเลือกตั้งด้วยการประกาศนโยบายบริหารประเทศที่จะลงมือทำทันทีหลังได้เป็นรัฐบาลเริ่มจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับมรดกคสช.ต้นต่อปัญหาทั้งหมดทั้งมวลของประเทศด้วยกลไกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ที่จะอนุมัติให้ทำทันทีในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาททั่วไทยนโยบายฟื้นเศรษฐกิจที่เพื่อไทยชูเป็นพระเอกไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง
ลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพค่าใช้จ่ายรายวันให้กับประชาชนพักหนี้เกษตรกร3ปีพักหนี้ธุรกิจ SME 1ปีเพื่อให้ลืมตาอ้าปากได้เต็มทีหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพื่อไทยถูกจัดหมวดหมู่ให้เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมรูปแบบใหม่แต่ก็โดดเด่นในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนรากหญ้าครั้งนี้กว่าจะช่วงชิงโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาได้ก็ต้องแลกกับการสูญเสียต้นทุนมหาศาลจะเรียกกลับคืนมาได้หรือไม่ฝีมือแก้เศรษฐกิจจะเป็นตัวชี้ขาดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอุ้งอิงตัวประกันการเมืองทำท่าชักกระเยาะกันอยู่นานในที่สุดก็เป็นไปตามการวางหมากบนกระดานทางการเมืองเมื่อพรรคเพื่อไทยรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลพันผสมข้ามขั้วพันผสมกับขั้วอำนาจเดินเสร็จสับโดยเป็นที่ชัดเจนว่ามีลุงมีเราพรรคสองลุงคือพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติยกขบวนมาร่วมเป็นรัฐบาลพิเศษที่อ้างว่าจะพาประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตความขัดแย้งในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นการก้าวข้ามความสูญเสียของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช.หรือคนเสื้อแดงที่เคยต่อสู้ร่วมกับพรรคเพื่อไทยจนมีคนบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากไปด้วยหรือไม่เวลานี้จึงได้เห็นปรากฏการณ์ที่คนเสื้อแดงคนเอาสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและต่อต้านการรัฐประหารออกมาเผาทิ้งจำนวนมากพอพรรคที่เคยเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับความไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยทำท่าจะแปรสภาพไปเป็นนั่งร้านให้กับคณะรัฐประหารเสียเองการที่อุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเคยหาเสียงว่าจะไม่จับมือกับพรรคสองลุงเด็ดขาดจึงถูกมองว่าใช้เพื่อเป็นการโฆษณาเท่านั้นเช่นเดียวกับนโยบายไล่หนูตีงูเห่าที่เคยใช้สู้กับพรรคภูมิใจไทยจังหวะเดียวกันนี้นายชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็ออกมายืนยันว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้วางมือทางการเมืองและไม่เคยพูดว่าจะไม่รับตำแหน่งในรัฐบาลใหม่เพียงแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองจอมแฉออกมาเปรียบสถานการณ์การเมืองในช่วงเวลานี้ว่าพรรคเพื่อไทยกำลังดันทุรังรัฐบาลสุดซอยทางกว้างๆไม่เดินชอบเดินทางเข้าซอยตันขายอุดมการณ์ทิ้งและการเป็นรัฐบาลไม่แตกต่างจากที่เคยลักลับพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยจนเป็นชนวนเหตุของการรัฐประหารปี2557อย่างไรก็ตามให้คอยจับตาการแฉครั้งสุดท้ายเพราะเตรียมถลกหนังนายกตัวสูงๆซึ่งจะเป็นใครไม่ได้นอกจากนายเศรษฐาจึงยังต้องลุ้นกันว่าเส้นทางกว่าจะไปถึงเก้าอี้นายกยังต้องฝ่าด่านหินอะไรอีกบ้างเกมการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้แม้ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะได้เปรียบโดยมีเก้าอี้นายกเป็นตัวรอแต่กลไกอำนาจต่างๆจะปล่อยให้เศรษฐาขึ้นมาเป็นนายกคนที่30จริงหรือไม่ซึ่งมีหลายฝ่ายวิเคราะห์กันว่าสุดท้ายแล้วแรงบีบอัดจะมาจากทุกทิศทางบังคับให้เพื่อไทยต้องเสนออุ๊งอิ๊งกล่องดวงใจของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นนายกเพราะสิ่งที่ฝ่ายอำนาจเก่าต้องการคือตัวประกันทางการเมืองเพื่อกืนพรรคเพื่อไทยที่เคยเป็นหัวหอกฝ่ายประชาธิปไตยมาเป็นพวกในการต่อสู้กับขั้วตรงข้ามทั้งนี้คาดว่าการโหวตนายกรอบ3จะมีขึ้นในวันที่18หรือ22สิงหาคมนี้โดยโหนวันชัยศรศิริฟันธงว่าเลิกดีคือวันที่18สิงหาคมเพราะเป็นวันพลังแห่งอำนาจที่สยบราหูและขจัดความชั่วร้ายต่างๆให้หายสิ้นไปได้ถือว่าเป็นวันที่ก้าวข้ามความขัดแย้งไปสู่การแก้ปัญหาให้ประเทศจากนี้คงต้องจับตากันว่านายกคนที่30จะพาประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งได้จริงหรือเป็นการเปิดฉากความขัดแย้งใหม่ในสังคมไทยขอขอบคุณข้อมูลจาก The News Online
อดิศรไล่วิโรจน์ไปซื้อตะกร้อใส่ครอบปากแปลกใจทัวร์ไม่ลงก้าวไกลพักเดียวอดิศรให้กำลังใจทุกพักลงเลือกตั้งซ่อมระยองยันเพื่อไทยไม่ส่งชิงเก้าอี้ส.ส.พร้อมไล่วิโรจน์ไปซื้อตะกร้อใส่ครอบปากแปลกใจทัวร์ไม่ลงก้าวไกลพักเดียววันที่15สิงหาคม2566ที่พักเพื่อไทยนายอดิศรเพียงเกศส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีพรรคการเมืองส่งบุคคลลงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองว่าขอส่งกำลังใจให้พรรคก้าวไกลและทุกพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้โดยครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครทั้งนี้ขอเตือนไปยังนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลว่าการขึ้นกูขึ้นมึงขึ้นกับใครไม่ทราบตนก็ไม่รู้แต่ถ้าทำแบบนี้ไปซื้อตะกร้อไว้ครอบปากจะได้เป็นพันธมิตรเป็นมิตรกันต่อไปการพูดขึ้นกูขึ้นมึงไม่ควรอาจจะเป็นอารมณ์เพลินแต่ก็ขอเตือนไว้เรายังรักกันอยู่ขอให้ชนะจริงๆแต่ครั้งหน้าอย่าเพลินกับอารมณ์เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีทัวร์มาลงบ่อยนายอดิศรกล่าวว่าความเห็นต่างทางการเมืองมีหมดซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละช่วงวันนี้มีมวลชนจากแดงขอนแก่นเดินทางมายืนยันว่าสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเราเห็นต่างกันได้แต่ขอบเขตเหมาะสมซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งรัฐบาลแน่นอนทั้งนี้หากทัวร์ไม่มาที่พรรคเพื่อไทยก็ไปที่พรรคภูมิใจไทยแต่แปลกใจที่ไม่ไปพรรคก้าวไกลสักทีมันดูไพ่ออกเมื่อถามถึงกระแสข่าวให้ปลดนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีการโพสต์รูปถ่ายคู่กับกระป๋องเบียร์ลงโซเชียลนายอดิศรกล่าวว่าตนไม่มีความเห็นนายปฏิพัฒน์เป็นคนดีในทางกฎหมายสามารถแก้ไขแต่ในทางปฏิบัติหน้าที่เขาก็ทำงานได้ดีไม่อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ